วัสดีครับวันนี้เปิดตัวคนเดียวอีกแล้วนะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่พ่อถามมีความสุขมากนะครับน้องๆก็บอกมีความสุขตลอดแหละพ่อนะครับก็คือวันนี้รถที่เพิ่งซื้อมานะ EP 3แล้วนะครับ EP นี้นะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีแอบไปซื้อโน่นซื้อนี่มาบ้างแต่วันนี้นะครับรถที่โกหกแม่เดือนว่าเอามาปาดบ่อนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเป็นพี่ที่รู้จักกันมานานมากพอสมควรเลยนะพี่นะเกือบ20ปีแล้วนะใช่ใช่ใช่เนาะแล้วก็รถทุกคันส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะจบที่นี่แหละใช่ครับวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับพี่ชื่ออะไรพี่ศักดิ์ครับนามสกุลให้ท้ายกม9กม9ใช่พี่ศักดิ์เองก็จะมีร้านทำเบาะใช่ครับแล้วก็อะไหล่รถด้วยนะครับบางส่วนแล้วก็รับจัดทรงใช่ไหมพี่จัดทรงจัดสภาพได้ได้อยู่นะไม่ทิ้งนะครับก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่แล้วก็ออกมาหล่อเหมือนเดิมแล้วก็ไว้ใจได้นะครับก็คือจริงจริงขอบคุณมากเลยคำนี้จริงๆอ่ะพี่ศักดิ์ทำรถเนี่ยเราต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนใช่ถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วรถใหม่ด้วยเอามาทิ้งไว้ก็หลายวันอยู่ใช่ครับแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยร้านพี่ศักดิ์เนี่ยทำรถส่งฮอนด้าด้วยนะมันก็มีร่วมกิจกรรมกับเขาอยู่ใช่ไหมพี่ใช่เมื่อก่อนเห็นทำแต่งเอาไปโชว์ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมไว้ใจพี่แล้วก็เชื่อว่าการปาดการเว้าอะไรเงี้ยของบอดี้อะไรเงี้ยพี่ทำออกมาได้สวยไม่ใช่ปาดโอเวอร์เลือนไปเลยไม่ใช่นะครับแล้วก็วันนี้นะรถเสร็จแล้วนะครับก็คือLambetta X300 นะครับครับเป็นตัวใหม่ที่ผมเพิ่งออกมาแล้วคันนี้เมียรู้หรือยังเนี่ยแล้วคันนี้เมียรู้หรือยังเนี่ยเมียรู้แล้วว่าออกแล้วก็หลายๆอย่างยังไม่รู้ จะรู้ก็คลิปนี้แหละผมถึงไม่ให้มาด้วยเนี่ยพี่เพราะว่ารถก่อนหน้านี้ที่ขายไปก็เป็น X-Max ก็มาทำกับพี่นั่นแหละเวฟป้าก็มาทำกับพี่นั่นแหละนะแล้วเวฟร้อยก็มาทำกับพี่นั่นแหละซูเมอร์ก็มาทำที่นี่นั่นแหละคือทำที่นี่ทุกคันแหละแล้วแปลกนะพี่ทำคันไหนขายกันร้านอ่ะสบายร้านอ่ะสบายไม่เราก็ไปตามกระแสพี่พอถึงวันนึงขี่เบื่อแล้วเราก็เปลี่ยนใช่ไหมเราก็มาทำรถใหม่กันต่อนี่แหละคนรักรถใช่ครับโอเคครับผมวันนี้มาพี่เราทำอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับวันนี้นะก็จะเป็นเจ้าต้นเอานี่เลยหลอกเมียว่าจะมาปาดหมอใช่ จริงๆตอนแรกตรงนี้มันจะเป็นโหนกขึ้นสูงๆเราต้องการมาจอดนูนๆเวลาใช่แต่ตรงนี้มันก็จะแบบตุยๆหน่อยพี่ใช่เวลานั่งมันจะดูง่ายๆหลังใช่ครับอันนี้พี่แก้ใหม่หมดเลยใช่ใช้หนังเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นแบนเรียบนั่งสบายหนังเดิมมันยังสวยอยู่เนาะผ้ามันสวยแล้วก็ตรงหัวเนี่ยผมว่านั่งแล้วไม่ดันก้นแล้วพี่ตรงเนี้ยแล้วมันทำให้แบบเตี้ยลงแต่ว่านั่งได้สบายผมจับดูแล้วยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่แล้วก็พี่ศักดิ์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นร้านทำเบาะอยู่แล้วชื่อร้านศักดิ์กม9นะครับแล้วก็ขายเบาะด้วยใช่ไหมพี่ขายเบาะด้วยใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับแวะมาดูทำให้ได้อ่ะเพจขึ้นมาติ้งศักดิ์กม9ทักมาได้นะครับโอเคพี่รับบัตรเบาะทุกรุ่นเลยปะทุกรุ่นเนาะทุกรุ่นนะครับลองทักเข้ามาดูนะครับอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวรถคันนี้จากช่วงบนเลยดีกว่าทำอะไรบ้างนี่เลยซ้ายขวาซ้ายอิตาลีเบอร์อะไรนะนั่นดี ผมจำไม่ได้15 17 16กับ15ป่ะใช่มั้ย16กับ15เป็นเบอร์15นะครับสวยๆเว้าสวยๆเลยนี่คือเจาะแบบเจาะเปิดได้สวยมากนะครับแล้วก็ตัวกระปุกบนเนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนฝานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสั่งให้อยู่ฮะเพราะว่าเห็นถาบอกจะได้แอสไลออนนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเลือกสีนิดนึงนะครับชุดบนก็คือซ้ายขวาเนี่ยเราใส่เต็มแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ตัวประกับพี่ประกับคันเร่งโดมิโนตัวนี้แท้นะครับบอกก่อนนะคันนี้ใส่แท้ทุกชิ้นนะครับบอกแฮนด์ด้วยโดมิโนนะครับคือถามว่าทำไมไม่ใช้ประกับเดิมประกับเดิมมันก็ใช้ได้มันก็ดีแต่ว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ใช่ไหมเราก็ใส่โดมิโนไปเถอะเพราะว่าหนึ่งละโดมิโนเนี่ยอิตาลีจะมีป้ายอิตาลีแล้วก็เบรกก็โบอิตาลีนะครับแล้วก็กระจกนะครับก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้เลยนะจบซิ่งเลยปลายแฮนด์ใช่ครับสวยนะหล่อเลยนะครับแล้วก็คันนี้
ช่วงบนก็มีแค่นี้เองไม่ได้ทำอะไรเลยมันมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆปิดใช่ใช่ใช่ตัวอุดกระจกนะครับของมิสเตอร์บาลอนใช่ใช่อันนี้ผมเบิกมาพี่นะครับก็นี่แหละชุดบอลมีแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากันดีกว่าพี่ช่วงหน้านะครับช่วงหน้าก็จะมีเอาโชคก่อนดีกว่าโชคนะครับก็เป็น YS ตัว G Top ตรงรุ่นนะพี่นะตัวนี้นะผมใส่มาแล้วก็สวิงอาร์มอะไรยังใส่เดิมอยู่ยังเดิมนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยดีกว่าอะไรพี่นี่เจ้าของเรียกร้องมากอยากได้มากจริงๆอ่ะเห็นเขายึดใส่เป็น4 Forcing ใช่ถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยความชอบแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันพี่ผมมองว่ามันใหญ่แล้วมันห้อยเนาะผมก็เลยบอกพี่ศักดิ์เอ้ยขอเป็นร่วงก็พอแล้วก็วาปดเป็นของอะไรของนครมของนครมนะของนครมนอตซิ่งผมเคยใส่ X-Max ไปพี่ใช่มันไม่เคยรั่วไม่เคยซึมเลยผมก็มองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปเบิกของนอกด้วยราคาหลักหมื่นใช่แต่อันเนี้ยหลักพันแต่ใช้ได้เหมือนกันใช่อันนี้อยู่ไม่เกิน 2,000 ตัวนี้ตัววาวนะครับแต่มันไม่รั่วไงพี่ไม่รั่วผมใช้แบบ X-Max มาคือมันไม่รั่วเลยนะงานตัวนี้เขารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะมีปัญหาเขาเคลมให้เขาซ่อมให้ครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะพี่นะใช่แล้วราคาย่อมเยาแล้วใช้ได้ดีใช่ครับใช่แล้วเราก็ไล่น็อตมาใช่ไหมพี่อ๋อนี่ไล่น็อตทั้งคันเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาเป็นพวกไทเทไม่ไทเทนี่เป็นน็อตสแตนเลสใช่ครับคือถามว่าทำไมแบบผมไม่ใส่ไทเทพี่เวลาผมขายรถผมไม่ค่อยแยกผมขี้เกียจมานั่งขันออกแล้วพอขันมาเสร็จมันไปเข้ากับรถรุ่นอื่นไม่ได้เพราะความยาวความสั้นมันไม่เท่ากันแล้วเปลี่ยนหมดคันเนี่ยพี่เกือบ 30,000 น่ะน็อตนี่ก็เป็นน็อตนครมนะครับพวกน็อตนะแต่ยกเว้นแกนล้ออ่านี่เราก็สั่งมาถ้าเป็นชุดน็อตอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังเป็นของนครมหมดเลยครับแล้วอันนี้จานเนี่ยเป็นจานเดิมผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าผมมองผมยังไม่ชอบลายจานที่ว่ามีขายอยู่ตอนนี้ต้องแล้วก็ล้อเป็นล้อฟอร์ดไฮไลท์ก็อยู่ที่ล้อด้วยอันนี้ครับเดี๋ยวล้ออย่างสวยเลยนี่เลยนะครับอันนี้ล้อฟอร์ดนะที่โกหกแม่เดือนว่า 1,500 นะครับไม่ใช่นะล้อชุดนี้หน้าหลังนะ 38,000 นะครับโชคอีก 27,000 หรือ 28,000 ผมจำไม่ได้แล้วเบรกอ่ะพี่เบรกอยู่ 16,000 นั่นไงเฉพาะปั๊มอย่างเดียวไม่รวมตัวอื่นนะไม่รวมน็อตไม่รวมขาไม่รวมอะไรเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดหน้าประมาณนี้แล้วพี่โอ้โหชุดหน้านี้ก็โดนไปจุกแล้วนะดูช่วงท้ายบอกก่อนตัวนี้เค้าเรียกอะไรนะพี่เปลี่ยนมาเองแหลกหลังก็ได้เออแหลกหลัง 6,900 มั้งแพงอะไรนักหนาก็ไม่รู้งานคามุยใช่พี่โอ้งานคุณภาพอยู่แล้วตัวนี้นะก็ราคาสมราคารู้เรื่องเลยตอนแรกอะผมจะเอาเป็นสีเทาพี่แต่ทีเนี้ยมันเป็นตำหนินิดนึงผมก็เลยเอาดำผมว่านี่ดำก็สวยแล้วดำก็สวยเพราะว่ารถอะมันตัดดำหมดเลยนะพี่เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างกันดีกว่าพี่มาดูปั๊มหลังข้างล่างใช่เราโชคหลังก่อนได้โชคหลังก็ยังเป็น YS เหมือนเดิมใช่พี่อันนี้เป็นตัว G Top นะครับเปลี่ยนขาใหม่ใช่ขาตัวนี้เปลี่ยนมานะขาโชคใหม่ด้วยใช่ครับแล้วก็ไล่น็อตนะพี่นะใช่ไล่น็อตมาหมดเลยแล้วก็นี่ล้อก็เหมือนเดิมนะล้อฟอร์ด CE28แล้วก็ปั๊มหลังทำไมถายังไม่เปลี่ยนเป็นด้วงถามว่าทำไมผมไม่เปลี่ยนเป็นด้วงคือผมว่าผมชอบปักข้างผมมองว่ามันเต็มดีพี่อ๋อมันเต็มซุ้มเต็มล้อใช่มันเต็มมันแน่นดีพี่ผมว่ามันสวยนะสวยคือจริงๆอ่ะเอ้ยบางคนอาจจะบอกว่างบหมดแล้วพี่ไม่ใช่เลยนะครับงบผมมีอันนี้ไม่ได้พูดว่าเอ้ยตัวเองรวยหรืออะไรไม่ใช่นะคือคนเราบางทีแต่งรถอ่ะมันไม่จำเป็นว่าต้องไปเหมือนคนอื่นถูกไหมพี่มันเป็นความชอบถ้าเราชอบแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ถูกไหมพี่ก็ไม่เป็นไรวันหลังถ้าเกิดเราอยากใส่ด้วงสักตัวก็ซื้อด้วงมาเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้ใช่ใช้ตัวเดียวกันใช่พี่ถึงบอกว่าเอ้ยปักข้างก็ไม่ได้แย่นะพี่แล้วก็จะมีวาล์วปลดใช่พี่เหมือนเดิมนี่เลยนะครับเซอร์วิสง่ายถอดขโมยก็ง่ายด้วยวะพี่ขโมยไม่ได้ถ้าขโมยมันต้องถอดล้อด้วยมันถึงจะถอดปั๊มได้ใช่ข้างหลังอะนะข้างหน้าข้างหลังเลยข้างหน้าด้วยเหรอพี่ต้องมันยึดยังไงวะมันต้องคือมันดึงออกมาไม่ได้เพราะมันติดล้ออ่ะฮะเวลาเราใส่อ่ะเราต้องใส่อ๋อมันยึดรู้มันเป็นเหมือนล้อมันเป็นฮับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันครอบไว้อยู่ใช่ทั้งหน้าข้างหลังหมดสิขโมยไว้แต่มันจะยกไปทั้งคันฟังดูแล้วแย่จังแต่สวยพี่ผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าปักข้างอ่ะมันมีเสน่ห์ถึงราคามันจะสู้พวกนั้นไม่ได้ห่างกัน 2-3 เท่าตัวพี่แต่ความสวยมันมีใช่อันนี้มุมผมนะผมบอกในมุมผมนะพี่จะบอกว่าเอ้ยเพิ่มไปใส่ด้วงก็ได้ผมก็ใส่ได้พี่ได้มาขนาดนี้ทำไมจะใส่ไม่ได้ใช่ไหมพี่ศักดิ์แต่ถ้าหลังอยากใส่ด้วง
เอ้ยใส่4พอร์ตซิ่งก็เปลี่ยนแค่ขาเปลี่ยนแค่ข้างหน้ากับขาแล้วก็เอาด้วงมาใส่ข้างหลังได้เลยก็ได้ก็ได้ไม่มีอะไรเลยก็แค่จับใส่ได้เลยข้างหน้าแค่เพิ่มขาเข้าไปถูกต้องก็จบแล้วถูกต้องถูกไหมพี่ใช่แต่ที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องของสายที่สั้นหรือยาวอ๋อถ้าเป็นไม่น่ามีปัญหาต้องตัดมั้งถ้าเป็นถ้ามันยาวยังไงมันตัดได้อยู่แล้วใช่แต่คงไม่ต้องต่อหรอกดูแล้วอ่ะมันจังหวะช่วงสามยังเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมพี่แต่เดี๋ยวลองเอาไปขับขี่ดูก่อนแต่ผมมองว่ามันสบายใจแล้วพี่ผมชอบแบบนี้ไงใครจะมาบอกโอ้พี่มาขนาดนี้ทำไมไม่ด้วงทำไมไม่สีพอร์ตโอ้โหพี่แล้วอีกอย่างยังสั่งให้อยู่มันยังไม่มาคือคอท่อไทยเทคอันนี้สั่งให้แล้วสั่งให้แล้วคือต้องมีนะต้องมีนะพี่ซ่อนไว้หน่อยถึงมันจะเราไม่ได้ไปไล่ข้างหรือทำเครื่องนะพี่แต่ของก็ต้องมีใช่เพราะมาขนาดนี้แล้วนะครับนี่เลยนะก็งานคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ใส่นะเพราะผมมองว่าผมชอบงานดิบนะครับงานแบบอย่างเงี้ยผมว่ามันสวยคลาสสิกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันไล่น็อตมาหมดแล้วนะไล่น็อตมาหมดแล้วไล่น็อตหมดแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะล้อก็นี่เลยนะครับแล้วทีเนี้ยอาร์มอ่ะผมว่ามีโปรเจกต์จะเปลี่ยนอยู่แต่ขอลองเอาไปขับก่อนว่าเอ้ยอาร์มเนี่ยแต่จริงๆอ่ะอาร์มอ่ะพี่ข้อเสียของมันนะในมุมผมนะคือสีมันทึบมันท่ออาร์มดำหมดเลยแต่ถ้าเราใส่เป็นอาร์มซิ่งอ่ะพี่อาร์มจ่อก็เป็นสีเงินเงินก็ได้สีเทาก็ได้พี่เออสีเทาสีเงินสีเทาสีเงินเนี่ยผมว่ามันลอยเลยนะใช่แล้วก็คู่หน้าด้วยพี่ที่พูดมา2ชิ้นนั่นน่ะ 20,000 กว่านะอาร์ม 15,000อาร์มไออาร์มหลัง 15,000 อาร์มหน้า 6,500 โอ้โหรู้เรื่องเลยพี่นี่แหละครับแรมคันนี้ก็มาจัดสภาพนะครับหรือว่าจัดทรงที่ร้านพิศักนะครับผมมาแต่งติ้งแต่ผมไม่ติ้งนะครับผมขับแบบสบายๆเครื่องไหมคันนี้ไม่ครับไม่แต่ครับทุกคันผมไม่เคยแต่เลยท่อผมก็ไม่เคยทำพี่คือเราไม่ชอบไงนี่เลยนะครับก็สมบูรณ์นะพี่คันนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็นี่แหละไว้ใจพี่ถังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็รับรถกลับแล้วขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณเช่นกันครับที่ใช้การทุกคันเออแล้วยังมีเห็นแม่ๆว่าอยากจะซื้อรุ่นไหนไม่รู้จอดดูเออนี่ก็สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้รับรถกลับแล้วนะครับแล้วก็แม่เดือนดูอยู่ก็บอกเลยพ่อขอโทษไม่ทันแล้วเฮ้ยแต่แม่เดือนเขาเข้าใจว่าถานะครับเป็นคนที่ชอบแต่งรถแต่ไม่ได้เอาไปขับขี่แบบเร็วนะครับคือเราซิ่งนะใช่รถจ่ายตลาดนี่แหละอยากให้ทรงซิ่งแค่นั้นเองใช่เพราะเราขับรถแบบนี้มาตั้งแต่อายุ10กว่าพี่ศักดิ์ตั้งแต่สมัยแดดอ่ะก็ยังชอบเหมือนเดิมเออก็ยังชอบก็เหมือนพี่อ่ะเห็นป่ะรถพี่ก็จัดทรงทุกคันแต่ก็ไม่ได้ขับไปไหนใช่ใช่มั้ยทำจอดไว้นะครับอยากทำใช่มันสวยพี่มันเป็นความชอบนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวที่เหลือขาดเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยเติมอะไรค่อยว่ามาเติมใช่ครับจริงๆอ่ะรายละเอียดพวกนี้พี่ผมก็ยังอยากได้นะพวกสลักทองได้ตัวปรับโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวค่อยสั่งแล้วเดี๋ยวสั่งได้ชุดนี้เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วก็ตรงนี้ดิพี่ไหนสลักทองอ๋อโอเคไม่ใช่เห็นไหมจริงๆพวกนี้พี่มันเป็นรายละเอียดมันเป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยมาสั่งใส่ทีเดียวเลยผมว่ามันได้มันก็เฟี้ยวนะพี่นะเดี๋ยวค่อยเติมไปเสร็จวันเดียวมันไม่หนุกไงเอาเรื่องจริงนะพี่ไม่ใช่พูดแล้วเอาแสดงว่าไม่มีตังค์เนี่ยอันนี้เนี่ยเรามองข้ามเรื่องเงินไปเลยนะครับเพราะเราก็ไม่ค่อยมีนั่นแหละเพราะหมดแล้ว ไม่สมมุติตูมเดียวจบแล้วมันจะไม่สนุกนะพี่นะเดี๋ยวมันจะไม่ได้แวะเวียนมาร้านอะไรอีกอ่ะจริงๆอ่ะพวกนี้ผมว่าค่อยๆเติมค่อยๆไปดูคนอื่นเขาว่าเขาเติมอะไรออกมาใหม่อย่างวันเนี้ยผมสั่งฝาครอบท่อหลังไปเป็นสีเทามันมีขายนะพี่แต่ว่ารอของชิ้นนึง600กว่าบาทเองเนี่ยๆพี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูจ้ะเนี่ยฝาครอบอันนี้จะเป็นดำใช่มั้ยพี่มันจะมีสีเทาแสดงว่ามันเป็นงานสีใช่มั้ยใช่พี่เทาแดงทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าถ้าเป็นเทาก็สวยหรือจะเป็นทองก็สวยแต่ทองผมว่ามันก็เหมือนว่าเราอาจจะเล็งไว้คู่นี้ก็ได้ใช่พี่ให้มันเป็นสีเดียวกันนั่นแหละเล็งไว้ผมมองสีเดียวกันเลยอ่ะกับตัวนี้ก็คือเพราะมันมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนอยู่แล้วตัวนี้เปลี่ยนอยู่แล้วพี่แต่พูดถึงไงว่าเอ้ยมันก็จะเห็นเรื่อยๆแล้วมันจะสนุกเราก็มองภาพเอ้ยรถเราจะทำอะไรต่อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็โอนะพี่แล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนบ้าคาร์บอนใช่ไหมแต่ตอนหลังผมมองว่าอย่างชิ้นพวกนี้เวลาเราใส่คาร์บอนไปพี่พอมันร้อนจัดๆเครื่องสามร้อยมันโอกาสที่จะพองเยอะใช่ไหมเพราะมันร้อนไงพี่มันร้อนแล้วท่อตัวนี้มันมีโอกาสเลยแหละใช่มันมีโอกาสพองเยอะงานเพียวก็เหอะจริงนะต่อให้งานเคลือบงานเพียวผมว่าไม่น่าจะอยู่ถ้าเป็นงานเพียวพี่ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นงานเคลือบอ่ะงานพุ่มอ่ะมีโอกาสเยอะเลยเพราะว่าอย่าง X-Max บางคันที่ว่าขี่ใช้งานจริงๆอ่ะพองของผมก็ไปแล้วแต่ถ้ารถ
จอดโชว์รถอะไรเงี้ยมันใส่ได้สวยงามแต่งานเพียวไม่แน่ใช่ไหมพี่งานเพียวก็อาจจะทำมาคุณภาพอาจจะไม่ได้เหมือนงานหุ้มอ่ะได้ของน้ำยงน้ำยามันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะถ้าเกิดชิ้นเดียวที่ผมจะใส่ก็คือชิ้นนี้แหละพี่แต่ทีเนี้ยทั้งคันใส่ชิ้นเดียวก็แปลกๆอีกนั่นแหละคือปัญหาอีกเพราะว่าถ้าเราพูดว่างานเพียวไม่ดีอ้าวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็แล้วแต่ละเจ้าแล้วกันเนาะเพราะเคยใส่มาแต่ถ้างานหุ้มโอกาสเราไม่ได้บอกว่ามันจะพองแต่โอกาสที่จะพองอะไรเยอะโอเคงั้นตามนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าชิ้นนี้ผมจะอัพหรือเปล่าถ้าอัพเดี๋ยวผมมาถ่ายลงให้ดูนะครับจริงๆอ่ะพี่ถ้าใส่ชิ้นนี้มันก็ต้องมาชิ้นไหนรู้ป่ะชิ้นนี้แต่ผมว่าผมไม่ชอบแล้วไงพี่คือเอาจริงๆนะแล้วแต่คนชอบนะพี่ชิ้นนี้ได้เป็นงานหุ้มใช่เพราะว่ามันมีเคิร์ฟเล็กๆแต่ถ้าถามผมนะพี่คือสภาพเนี้ยผมชอบละคือหนึ่งอ่ะผมว่ามันคลาสสิกรถมันคลาสสิกอันนี้มุมมองส่วนตัวนะรถมันคลาสสิกแต่ถามว่าอ้าวคลาสสิกทำไมคุณมาแต่งทรงนี้ก็ผมชอบแต่ผมอยากจะให้มันรักษาทรงนี้ไว้ไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้แต่ถ้าคันนี้เป็นดำแดงนะตายไปข้างเลยพี่ เอามันดุไงพี่ดำแดงอ่ะพี่ลองนึกดิผมก็ยัดคาร์บอนระเบิดเลยเนี่ยแต่ว่าพอมาผมขับไม่ชอบผมขับไม่ได้พี่กลิ้งแบบโอ้โหเละเทะหมดอ่ะถือว่าแบบเป็นความเชื่อส่วนตัวแล้วกันเราก็ไม่กล้าประมาทเนาะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะรับรถกลับแล้วนะครับก็งบประมาณโอ้โหแสนกว่าไม่รวมตัวรถนะพี่โดนไปแสนกว่านะเฉพาะล้อกับโช๊คก็70,000ได้เกือบ70,000นะพี่อ่อนนิดเดียวเองนะแสนกว่าใช่แล้วก็บนล่างอีกพี่ค่าสายค่าน็อตสายค่าใช่เยอะแยะมากมายนี่ยังไม่จบนะน่าจะขาดอีกประมาณสัก 40,000 เฮ้ยจริงพี่น่าจะขาดอีกประมาณสัก 3-40,000 โดยประมาณจะเติมอะไร 3-40,000 ก็อาร์มหน้าอาร์มหลัง 20,000 กว่าอาร์มหน้าอาร์มหลัง 20,000 กว่าแล้วพี่แล้วไอ้พวกที่ชี้ๆเนี่ยสลักทองสลักทองเพราะมัน2ตัวนะถูกหน้าหลังนี่นี่ถ้าเปลี่ยนนี่ก็คู่ละเกือบ 4,000 แล้วนะอันนี้ก็ต้องเป็นมาเป็นคู่ถูกอันนี้ก็ต้องมาเป็นคู่ถูกไล่นี่ก็คู่นึงก็เกือบ 4,000 แล้วนะใช่หรือว่า 4,000 แล้วก็ไม่รู้ตีว่าตัวละ 2,000 ไปก่อนเลยใช่ไหมพี่เห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยนะถูกไหมพี่แล้วที่ผมสั่งผมบอกว่าจริงๆผมเอาที่ครอบกุญแจมาพันกว่าฝาปลายท่อโน่นก็อีกเกือบพันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเนี้ยพี่ไอ้พวกถุงเท้านี่ก็อีกหลายพันเนี่ยเนี่ยไม่เห็นอะไรนะพี่ผมยืนไว้40,000ต้องมีนี่แหละก็แสนแน่นอนโดนใช่พี่ก็คนแต่งรถอ่ะจะบอกว่าทำไมขับเดิมไม่ได้ขับได้ครับแต่ว่าเป็นความชอบถ้าเราทำเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับก็ทำไปเถอะนะครับมันคือความสุขของเราอายุขนาดนี้แล้วพี่46จะขับรถได้อีกกี่วันใช่ป่ะเต็มที่ก็ทำจอดไว้ดูแค่นั้นเองมันคือความสุขทางใจนะครับโอเคนะแล้วก็จอดอยู่เขาเรียกอะไรพี่ซูเปอร์คัพ125ป่ะ425อ่ะนี่มาดูกันคันเนี้ยผมเคยขอซื้อพี่ศักดิ์ตั้งแต่โหหลายปีก่อนพี่บอกว่าไม่ขายหรอกเก็บไว้เก็บเลยใช่แล้ววันนี้พี่ศักดิ์บอกว่าเฮ้ยพี่จะปล่อยแล้วโอ้โหเสียดายคือเงินเนี่ยผมไปจมไงนี่ไงพี่เนี่ยอยู่กับไอ้เนี่ยเยอะไว้เดี๋ยวถ้าเป็นเนื้อคู่นะครับคันนี้เดี๋ยวเสร็จผมพี่ขอเวลาเก็บตังค์แป๊บนึงได้ขายเท่าไหร่เอาไป 60,000 ก็พอโอ้โหยไม่เท่าไหร่พี่ 60,000 ไม่ 2,000 นิดๆ ไม่เคยโดนน้ำฝนบอกไว้เลยไม่เคยขี่ลุยน้ำใหม่มากยกเว้นเบาะที่มีแมวข่วนนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะแมวข่วนเนี่ยที่มีตำหนิมีแค่นั้นแหละตัวรถใหม่มากคันนี้นะถ้าซื้อใหม่เนี่ย 80,000 กว่าแล้วรถคันนี้อยู่เนี่ยแทบไม่ค่อยได้ขับเลยผมเนี่ยเห็นอยู่ประจำแล้วก่อนหน้านี้ผมขาย X-Max ไปแล้วผมจะมาซื้อคันนี้เพราะพี่ศักดิ์บอกว่ามาเอาดิ 60,000 พอวันนั้นผมขายรถเสร็จปุ๊บผมขับเวฟมาหน้าร้านผมก็ชะเง้อมองอ้าวไม่อยู่แล้วผมก็คิดว่าอะไรรู้ป่ะพี่ขายไปแล้วไอเราก็แบบเสียดายจังแต่ไม่โทรไงเพราะรถมันไม่อยู่ในบ้านไงเพราะพี่ก็บอกขายใช่ป่ะไอ้เราก็ไม่เป็นไรเสร็จไปออกคันนี้มาขับมาปุ๊บไอ้นี่จอดอยู่เศร้ามากเลยพี่ก็คืออย่างที่บอกนะผมอยากได้คันนี้แต่ตอนนี้ตังค์มันไม่ค่อยเหลือเพราะมันมาลงคันนี้เยอะไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเก็บเงินทันนะครับเดี๋ยวจะมารับกลับบ้านนะน้องๆ นะครับอาจจะได้เห็นรถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บ้านนะครับคันนี้ก็คลาสสิกกันคือคันนี้เอาไปบอกเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเต็มที่ก็ไปเติมเบาะหลังอันนึงเพื่อจะให้น้องฟิวเดี๋ยวแถมให้เบาะหลังไม่ต้องหานี่เบาะหลังแถมให้คันนี้ถ้าซื้อไปอ่ะแฟนถูกใจมากเพราะซ้อนใครไม่ได้กับได้คนเดียวงั้นไม่ต้องเอาแล้วหรอก
เพราะปกติผมไม่ค่อยสอนใครอยู่แล้วพี่ผมจะขับรถคนเดียวนอกจากว่าขี่แค่เท่คนเดียวนะคลาสสิกไปไหนก็ได้หมวกวินเทจใบนึงก็จบนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะมารับรถกลับบ้านแล้วนะครับเป็น Lambetta 300นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขานะครับแล้วก็จัดทรงใส่อุปกรณ์เพิ่มนะครับก็ทำให้รถสมรรถนะของรถเนี่ยดีขึ้นจากโชคเดิมเหมือนขี่ม้าก็มีความนุ่มนวลจากเบรกเดิมบนผมบอกเลยนะที่ผมเปลี่ยนนะพี่ไม่ได้โอเวอร์นะแข็งชิบเป๋งบีบไม่เข้าแล้วเบรกโคตรสากอันนี้ไม่ใช่กระแดนะอันนี้คือเรื่องจริงเพราะขับมาแล้ว ก็เปลี่ยนไปตอนนี้คือดีมากสภาพรถคือดีมากๆเลยนะครับรับรถกลับภูมิใจดีใจแล้วก็คิดไม่ผิดเอารถมาให้พี่ศักดิ์ทำให้นะครับตอบโจทย์นะครับแล้วก็ออกมาตามที่เราสั่งใช้คำนี้นะพี่นะสั่งอะไรได้อย่างนั้นแล้วก็ถูกใจนะครับแล้วก็ราคาก็จ่ายไปตามจริงนะครับก็ถือว่าโอเคมากใช่ก็ไปทางงบเลยพี่มันไม่ได้มีอะไรเลยคันนี้ก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรคือไม่แทบไม่ต้องแปลงอะไรมากมายเพราะมันใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีรถอยากเข้ามาจัดทรงจัดสภาพนะครับลองติดต่อพี่ศักดิ์มาดูพี่ศักดิ์ก็อยู่ประชาธิปตรงซอย2อ่ะพี่ใช่อยู่ตรงข้ามซอยประชาธิปซอย1เลยใช่ครับมันก็เยื้องๆกันแถวนี้นะอ๋ออยู่ฝั่งโน้นตรงข้ามซอย1ซอย1ได้เห็นซอย1เห็นร้านแน่นอนใช่มันอยู่ตรงข้ามนะใช่ตรงข้ามเลยโอเคใครสนใจอยากจะจัดสภาพรถหรือว่าปรึกษาลองทักมาดูก็พิมพ์อินบ็อกซ์ไว้ก็ได้ในเพจนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เขามาตอบนะครับแบบนี้ก็ได้นะถ้าใครมีรถรุ่นนี้แรมเนี่ยหาร้านแกะเกิดหรือว่ายังกลัวไม่ชัวร์นะแวะมาได้เพราะรถผมโดนวิจัยไปแล้วใช่ไหมพี่วิจัยเรียบร้อยแกะง่ายสบายเลยเลือทุกชิ้นแล้วคันนี้โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอรับรถกลับบ้านก่อนนะครับยังไงก็ไปเคลียร์กับแม่เดือนทีหลังนะครับแต่ไม่น่ามีอะไรยากจบอะไรพี่ห้าหมื่นนะ 500,000 ไม่ใช่อ๋อไม่บ้าเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสำหรับFC ที่เป็นที่ใช้รถ Lambetta อยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับคันนี้ก็รถบ้านคันหนึ่งนะครับเครื่องเดิมเอาไว้ขับขี่สนุกแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย